สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโซไรวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ครับทางทีมงานเราได้รับเกียรติจากทาง GPX ครับแบรนด์ไทย Go Inter นะครับมอบรถทดสอบให้กับเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนั่นก็คือคันนี้ครับ GPX Demon 150 GR FI ใหม่ครับรถสปอร์ตล้อ14นิ้วนะครับที่พัฒนาในเรื่องของขุมพลังมาใช้ระบบหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเดมอนใหม่เนี่ยมันจะขี่ดีขึ้นแค่ไหนครับแล้วประหยัดน้ำมันขึ้นอีกเท่าใดครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแอดมินจอห์นโมโตไรวัลในวันนี้ผมก็จะมารับหน้าที่ในการรีวิวเจ้าเดมอน150 GR FI คันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็สำหรับในเบื้องต้นนะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่าเจ้าเดมอน150 GR FI คันนี้เนี่ยจะยังคงมีหน้าตาที่เหมือนเดิมแทบทุกอย่างแต่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกราฟิกภายนอกซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวกราฟิกของเขาเนี่ยจะดูมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถไปเลยส่วนในเรื่องของไฮไลท์หรือว่าออปชันเด่นอื่นๆก็จะยังคงมีมาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นนี่ครับชุดไฟหน้า LED ชุดไฟเลี้ยว LED และชุดไฟท้ายแบบ LED หรือจะเรียกง่ายๆว่ามันเป็นระบบไฟแบบ Full LED รอบคันส่วนชุดเฟรมของมันนะครับก็จะยังคงเป็นชุดเฟรมแบบ Trellis หรือว่าเฟรมถักเช่นเดิมแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของชุดแฟริ่งนะครับถึงจะบอกว่ามันคือแฟริ่งที่คล้ายๆเดิมแต่วัสดุเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าเนี่ยเสียงค่อนข้างแน่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวงานประกอบถือว่าประกอบมาได้ค่อนข้างดีรอยต่อเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเนี่ยแนบชิดติดกว่าเดิมพอสมควรนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็อีก2ไฮไลท์นะครับที่ถือเป็นจุดเด่นของ2020 Demon 150 GR ก็คือสีเบาะซึ่งสีเบาะของตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสีแดงแต่ต้องบอกว่ามันจะเป็นสีแดงเฉพาะตัวรถที่เป็นสีแดงดำเท่านั้นนะครับนอกนั้นในส่วนของตัวที่เป็นดำทองหรือว่าแดงเทาเนี่ยก็จะยังเป็นเบาะสีดำเช่นเดิมแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็คือเรื่องของสีล้อที่จะเป็นแบบทูโทนใช้ล้อหน้าสีแดงด้านหลังสีดำแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีทูโทนเฉพาะสีตัวแดงดำแล้วก็แดงเทานะครับส่วนตัวสีดำทองเนี่ยจะใช้ล้อหน้าสีทองส่วนตัวมาตรวัดของเขานะครับก็จะยังคงเป็นแบบฟูลดิจิตอลโดยจะมีการแสดงขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมเช่นกันก็คือมีวัดรอบตำแหน่งเกียร์ความเร็วระยะทางซึ่งจะมีทั้งโอโดและก็ทริปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวระดับน้ำมันซึ่งตัวระดับน้ำมันของเขาเนี่ยก็นี่ครับถังของเขาจะจุน้ำมันที่9ลิตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ถือเป็นความใส่ใจเล็กๆจากทาง GPX นะครับก็คือการที่พวกเขายังคงให้ตัวพอร์ตชาร์จไฟ USB มาให้ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ต5โวลต์ 1,000 มิลลิแอมป์ในส่วนของท่านั่งของเขานะครับด้วยความที่มันเป็นรถออกไปในทางมินิไบค์เบาะเขาก็เลยจะสูงอยู่แค่780มิลลิเมตรซึ่งส่วนสูงอย่างผมเนี่ยไม่เกิน170เซนติเมตรก็สามารถก้าวขานั่งได้สบายสบายเต็มเท้านะครับแล้วก็รองเท้าที่ผมใส่เนี่ยก็คือพื้นเตี้ยด้วยนะก็คือเนี่ยก็ยังเหยียบได้เต็มเหมือนเดิมนะครับในส่วนของท่านั่งก็คือนี่ครับตัวเบาะของเขาก็ยังคงแคบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แบบรู้สึกว่ากว้างอะไรส่วนท่านั่งเนี่ยสำหรับช่วงบนนะครับถ้าเราเอามือจับไปเนี่ยจะรู้สึกว่าแฮนด์มันค่อนข้างเตี้ยอยู่ประมาณนึงแล้วก็หดเข้ามาทำให้เวลาเราขี่เนี่ยถ้าเป็นเพื่อนๆที่อาจจะไม่ชินกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตอาจจะรู้สึกว่ามีอาการปวดหลังนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยอาจจะต้องกะระยะแฮนด์ดีๆแล้วก็งอแขนนิดนึงนะครับจะได้ไม่ปวดมือไม่ปวดหลังอะไรนะครับส่วนเรื่องของการมุดอะไรพวกนี้เนี่ยด้วยความที่แฮนด์ของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกว้างไปสักนิด นะครับแล้วก็ตัวตุ้มปลายแฮนด์เนี่ยจะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเวลามุดเนี่ยอาจจะต้องเผื่อกันสักนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนี่ครับตัวกระจกมองข้างของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็พอดีกับระดับความสูงของกระจกมองข้างรถเก๋งเวลามุดเนี่ยก็ต้องกะอีกเช่นกันนะครับอันนี้คือในส่วนของพวกลำตัวช่วงบนส่วนตัวลำตัวช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวเหยียบให้ดูลำตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยก็จะถือว่าไม่ได้ถอยไปข้างหลังเท่าไหร่นะครับพักเท้าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างตรงกับแนวเบาะเพราะฉะนั้นเวลานั่งเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่าตะขิดตะขวงเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าขยับส้นเท้ามาขี่ในเชิงเลสซิ่งเนี่ยก็กำลังดีเลยนะครับสำหรับท่านั่งตรงนี้นอกจากนี้ตัวฝั่งด้านซ้ายนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตตัวขาคันเกียร์เนี่ยมันมีการงุ้มออกมาทำให้เวลาเราจะเตะคันเกียร์เนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ย
มันจะเกี่ยวกับรองเท้าทำให้จะรู้สึกว่าติดนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเตะอาจจะต้องเนี่ยใช้ความเคยชินสักนิดนึงในการแบะเท้าออกมานะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัวพักเท้าของผู้ขี่ส่วนในเรื่องของท่านั่งผู้ซ้อนนะครับบอกตรงๆว่าถ้าเป็นหุ่นไซส์ผมเนี่ยหนาๆเนี่ยไม่เหมาะแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงไซส์เล็กที่หนักสักประมาณ40กิโลไม่เกิน50กิโลเนี่ยน่าจะนั่งได้สบายเพราะว่าท่านั่งของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกระทัดรัดนะครับเนี่ยพักเท้าของเขาก็จะมีความงอประมาณนึงช่วงเข่าก็จะอยู่ในระดับที่สามารถดีดตัวของผู้ขี่ได้พอดีด้านขุมกำลังเครื่องยนต์ของมันนะครับก็จะยังคงเป็นบล็อกสูบเดียว149 cc ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็ใช้แบบแคมเดียวนะครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปซึ่งจุดเปลี่ยนของเขาจริงๆเนี่ยก็คือการที่มันได้รับการติดตั้งชุดระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด GPX FI เป็นที่เรียบร้อยแทนตัวระบบจ่ายน้ำมันแบบคาร์บูเรเตอร์ของเดิมนะครับซึ่งนี่ครับเขาก็จะมีเอ็มเบลมแปะไว้ตรงนี้เพื่อบ่งบอกความพิเศษของมันส่วนฟิลลิ่งหรือว่าสมรรถนะของเจ้าเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับตัว GR Carburetor สำหรับจุดที่แตกต่างเนี่ยที่ผมจะบอกก่อนเลยก็คือเรื่องความสมูทของเครื่องยนต์จะรู้สึกได้ว่าตั้งแต่รอบต่ำเนี่ยมันจะมีอาการสั่นสะเทือนน้อยลงส่วนในเรื่องของการไล่รอบเนี่ยไล่ขึ้นไปได้เลยครับสมูทแน่นอนอาจจะมีรู้สึกว่าสั่นๆเคลื่อนๆอยู่บ้างในช่วงของ 8,000 แต่ถ้าสมมุติว่าใส่ถุงมือนะครับตรงนี้จะช่วยซับแรงได้พอสมควรแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของความเร็วสูงสุดต้องบอกงี้ครับว่าตัวเดิมของเขาเนี่ยจะได้ประมาณ130กลางๆตัวนี้เนี่ยจะไต่ขึ้นใหม่นิดนึงจะอยู่ประมาณ140นะครับอันนี้เป็นความเร็วแบบทางลาบนะครับแล้วก็ไม่ได้จี้ดูดติดลมอะไรถ้าติดลมจริงๆหรือว่าเพื่อนๆเบากว่านี้จริงๆมันอาจจะเร่งได้ถึง146ได้เลยอันนี้คือตามเดือนใหม่นะครับส่วนในเรื่องของประเด็นความประหยัดน้ำมันเป็นหัวฉีดมันก็ต้องเคลมเรื่องประหยัดน้ำมันนะเนาะถ้าเป็นคาร์บูเรเตอร์เนี่ยตอนนั้นน่ะเท่าที่ผมเคยเอามาขี่จะอยู่ที่ประมาณ30กว่ากิโลลิตรต้นๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะดีขึ้นมาอีกก็คือจะอยู่ประมาณ30ปลายๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความคันมือด้วยนะครับที่ผมขี่เนี่ยก็คืออยู่ประมาณ110 120นะครับขี่แบบแช่ยาวๆนะถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ขี่แบบสมูทกว่านี้หน่อยก็อาจจะได้ตัวเลขที่ดีขึ้นส่วนระบบกันสะเทือนหน้านะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันยังคงเป็นแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นของคายาบ้านะครับส่วนด้านหลังของเขาก็จะเป็นตัวโช๊คเดี่ยวโมโนช็อคนะครับตัวนี้จะเป็นแม้ว่าไม่มีซับแพงแง่ออกมาแต่ก็เป็นตัวโช๊คแก๊สนะครับกระบอก2ชั้นสามารถปรับพีโหลดได้ทั้งหมด7ระดับซึ่งตัวโช๊คนี้เนี่ยก็จะเป็น OEM จากทาง YSS และให้ทาง YSS ออกแบบให้เฉพาะเจ้าเดมอน150GRFI คันนี้โดยเฉพาะสำหรับฟิลลิ่งของตัวระบบกันสะเทือนนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความนิ่มแล้วก็หนืดขึ้นกว่าเดิมประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าลองขย่มดูเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับแล้วถ้าเวลาเราขี่ไปเจอหลุมอะไรพวกนี้ถ้าเป็นหลุมคลื่นธรรมดานะครับอันนี้ถือว่าด้านหน้าเนี่ยจะซับแรงได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าต้องมาขี่เร็วๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมีอาการย้วยไปทางนิดนึงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยถึงเราจะบอกว่ามันปรับระดับได้7ระดับแต่จริงๆเนี่ยระดับสแตนดาร์ดที่ออกโรงงานมาแล้วก็ที่เซตอยู่ตอนนี้คือระดับต่ำที่สุดนะครับซึ่งเท่าที่ลองขี่ดูเนี่ยพบว่าอาจจะด้วยความที่มันเป็นรถฐานล้อสั้นด้วยแหละพอเวลาขี่เนี่ยเลยจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความกระด้างติดๆอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าอยากจะให้มันซิ่งขึ้นอยากจะให้มันคมขึ้นเซตแข็งขึ้นได้ครับเพราะว่าไอ้ตัวเดิมๆของเขาเนี่ยมันจะเน้นไปทางการใช้งานในเมืองซะมากกว่าในส่วนของระบบเบรกนะครับเป็นแบบดิสเดียวทำงานร่วมกับตัวปั๊มเบรกแบบ floating mount 2ลูกสูบนะครับเช่นเดิมในส่วนของด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับดิสเดียวเช่นกันทำงานร่วมกับตัวปั๊ม floating mount สูบเดียวลูกโตแล้วถ้าถามว่าฟีลลิ่งของตัวระบบเบรกเนี่ยเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเซตติ้งระบบเบรก GPX เนี่ยทำเรื่องของตรงนี้เนี่ยได้มาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าเบรกตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างไล่น้ำหนักได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยถ้าลองขยับขึ้นมาด้านบนตรงแฮนด์อันนี้มือซ้ายนะครับไม่ใช่มือที่กำสังเกตว่าผมกำได้แบบค่อนข้างสมูทนะครับซึ่งเบรกของเขาเนี่ยก็จะทำงานได้ค่อนข้างตามสั่งนะครับส่วนด้านหลังเองก็ไม่ต่างนะครับจะไล่น้ำหนักได้ค่อนข้างดีเช่นกันเนี่ยขนาดไม่ได้ใช้เท้านะกดเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือกดได้ค่อนข้างนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็เอาอยู่มากๆสำหรับตัวระบบเบรกโอเคครับสรุปแล้วนะครับเจ้า GPX Demon 150 GR FI ใหม่คันนี้นะครับหากเพื่อนๆ เนี่ย
ดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่ามันอะดูเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของงานประกอบเนี่ยครับดีขึ้นครับนอกจากนี้ขุมพลังใหม่ครับที่ใช้ระบบหัวฉีดเนี่ยต้องบอกว่าขี่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญครับในเรื่องของอัตราประหยัดครับก็ทำได้ดีขึ้นและการคายไอเสียก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับ GPX Daemon 150 GRFi ใหม่คันนี้นะครับเขามีราคาอยู่ที่ 66,800 บาทครับแล้วมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีครับนั่นก็คือคันนี้ครับสีแดงดำครับแล้วสีที่2ก็คือสีแดงเทาครับแล้วสีสุดท้ายจะเป็นสีดำทองหากเพื่อนๆสนใจแล้วก็ไปรับชมตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย GPX ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงาน Moto Rival เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ facebook.com/motorrival ครับฝากกดไลค์นะครับกด see first ด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตใหม่ๆจากทางเราครับในขณะที่YouTube Channel Moto Rival นี้นะครับก็ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเช่นเดียวกันครับวันนี้ทางผมและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ